โอเคก็กล่าวกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่อีกแล้วและก็คือผมเพิ่งอัดคลิป2คลิปไปซึ่งคลิปนี้น่าจะต้องลงก่อน2คลิปนั้นนะครับผมยังไม่พอนะว่าเป็นคลิปอะไรซึ่งคุณมาทราบลงคลิปพอดีนะผมก็ต้องเอาของเขาขึ้นนำก่อนนะครับก็คือคลิปนี้ Toilet Zombie Universe ตอนที่40นั่นเองนะครับผมนะ New Virus นะครับก็คลิปที่เรา3นาทีคลิปนี้จากปกแล้วเราได้เห็นการสตาร์ทระหว่างอัปเกรดนั้นดิวแมนกับซอมบี้ดิวแมนนะครับนะก็ไม่รอช้าอะไรเดี๋ยวเรามารับชมคลิปกันเลย Let's go นะต่อตอนที่แล้วเนาะซอมบี้ดิวแมนก็เปลี่ยนร่างตัวเองนะกลายเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้และก็เจแอลสโตนะครับที่โคจะแข็งแกร่งน่าเป็นหินแมกมาแหละนะท่านผู้ชมบอกไปเลยหูยมันสลัดอันนี้มาครับหูเจแอลโซงเราเฮ้ยสวยรอนมาไว้ได้เกือบโดนเกือบสีม่วงเท่งครับยังไงสวยจับแกนกลางเฮ้ยจะโดนดูดได้ดีเออว่าแย่แล้วครับเจแอลโซตัดแขนตัวเองทิ้งเจแอสโตเหมือนจะสู้ไม่ได้ยังไงคือเจแอสโตจะแพ้ไม่ได้นะถ้าแพ้ขึ้นมานี่ยับนะครับอะไรอ่ะเอ้ยยิงเป็นเอ้ยจิตละเจแอสโตพี่ขวานช่วยไว้เหรอโอ้โหเรียบร้อยครับใช่นะโหแต่เจแอสโตเกือบตายพี่ขวานของเราไงเฮ้ยอัปเกรดไททันเดลแมนมาแล้วครับเดี๋ยวอัปเกรดไททันดิวแมนของเราแต่เขาเป็นสายสู้ระยะประชิดดิโอ้โหยังไงเจ้าซอมบี้ดิวแมน vs ไททันดิวแมนครับศึกครั้งนี้ซัดไปโอ้โหแต่อัปเกรดไททันดิวแมนแข็งแกร่งกว่ามากนะผมบอกไว้เลยคือว่าซอมบี้ดิวแมนมันจะไปสู้ยังไงวะยกเว้นจะกัดนะครับซึ่งถ้ากัดอ่ะมีโอกาสสูงมากที่อัปเกรดไททันซอมบี้ดิวแมนจะแพ้นะนี่โอ้โหพลังแสงอาจไปยังไงหัวหลุดเรียบร้อยครับเจ้าซอมบี้ดิวแมนถูกปิดฉากไว้ได้ครับอ๋อเจ้าซอมบี้ดิวแมนเหมือนจะเอาพี่ขวานมาแบบเขาอยากกลับบ้านเนาะเออนี่ไงจะไม่สามารถพาคุณกลับบ้านได้เราต้องหยุดเขาที่นี่เช่นนั้นกระทั่งคุณก็ขออภัยแต่หนีไปแล้วครับโหแต่ท่านดิวแมนเขาอยากกลับบ้านไงหุ้ยหมออีกาชิมหายแล้วแย่แล้วครับหมออีกามันจะเอาพี่อัปเกรดซอไอพี่อัปเกรดท่านดิวแมนโดยแปลงเป็นซอมบี้แน่เลยอ่ะโหแย่เลยครับยังไงโหเพิ่งจากการไอ้ซอมบี้ดิวแมนไปได้ก็จะมีอัปเกรดซอมบี้ดิวแมนมาแทนนะโอ้โหแย่เลยครับนะเราก็ต้องติดตามชมในตอนต่อไปนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์ผมด้วยส่วนคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม